อย่างเคสคุณธนาธรเนี่ยโอกาสเข้าคุกสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณธนาธรอาจจะต้องหนีคดีไม่มีตะกินอยู่นะสูงมากนะครับไม่เหนียมอายอีกต่อไปแล้วค่ะสำหรับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะจำเลยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่18มกราคม64ไลฟ์สดใน Facebook หัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัวซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกตัวแรงมากเรื่องผลักดันการนิรโทษกรรมถึงขนาดไปพูดบนเวทีเสวนาครบรอบ13ปี PMOVE ได้พูดบางช่วงบางตอนว่าในปี67สนามที่ต้องเจอแน่ๆคือ 1. สนามรัฐธรรมนูญ 2. สนามการกระจายอำนาจ 3. สนามการนิรโทษกรรมและ 4. สนามเรื่องปัญหาที่ดินซึ่งในส่วนของนิรโทษกรรมคดีการเมืองที่ขณะนี้ประเด็นที่ยังถกเถียงกันมากที่สุดคือตกลงรวมคดี112หรือไม่นั้นซึ่งนายธนาธรพูดเสียงดังฟังชัดว่าก็คงต้องรณรงค์ด้วยเท่านั้นยังไม่พอบนเวทีเสวนาเดียวกันนี้นายธนาธรยังได้พูดจาเน็บแนมด้วยว่าพันธมิตรระหว่างชนชั้นนำทางจารีตผู้นำทางกองทัพนายทุนขนาดใหญ่เขามีวาระประเทศไทยของเขาเองคือการรักษาระบบระเบียบปัจจุบันไว้เพื่อให้เขาเสวยสุขได้ตลอดไปแหมคดี112ที่ติดตัวอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยเขาว่าจะหมู่หรือจ่าแต่นายธนาธรศาสดา3นิ้วก็ยังคงเดินสายพูดจาแผ่นเสียงตกร่องล้างสมองคนไปทั่วล่าสุดทีมข่าวฮอตโซเชียลได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคดีวัคซีนพระราชทานของนายธนาธรไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแถมฟันธงเลยว่าอนาคตไม่ติดคุกก็ต้องหนีคดีจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนื่องจากศาลฎีกายืนยันแล้วว่าคลิปวัคซีนพระราชทานเผยได้ใครเสียเป็นภัยกับความมั่นคงและเป็นภัยกับสถาบันและถึงการโอกาสที่ข้อความหรือคลิปที่เป็นภัยต่อสถาบันเป็นภัยต่อความมั่นคงจะไม่ผิดเป็นถึงสองเนี่ยก็จะค่อนข้างยากแล้วนะครับคราวนี้ก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณธนาธรตั้งแต่สมัยสนนท.ด้วยกันนะครับก็มาทำฟ้าเดียวกันด้วยกันแล้วก็มาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็พยายามผลักดันให้แก้112ซึ่งในพรรคก้าวไกลก็มี112อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณโตโต้คุณรัชนกศรีนอกคุณชนทิชาแจ้งเร็วและมีอีกหลายคนมากนะครับแล้วก็กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มทะลุวังทะลุฟ้าทะลุแก๊สอะไรพวกนี้ก็มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้านะครับนะก็มีคดี112เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะให้โทษคดีซึ่งคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคุณธนาธรนะส.ส.ในพรรคเก้าไกลที่โดนคดี112แล้วก็กลุ่มแนวร่วมของพรรคเก้าไกลนะที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะอีกเป็นร้อยคนก็จะได้ประโยชน์นะครับผมก็เห็นว่าสิ่งที่พรรคเก้าไกลพยายามจะทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยนะต้องไม่นิรโทษกรรมคดีที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองอย่างคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมานิรโทษคดีนี้นะครับเช่นเดียวกับคดีทุจริตก็ไม่ควรจะนิรโทษนะครับแต่ว่านิรโทษกรรมทางการเมืองของพรรคเก้าไกลที่เสนอไปเนี่ยจะนิรโทษความผิดทั้ง112ทั้งความผิดทุจริตอะไรด้วยเนี่ยซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะความผิด112เนี่ยนะครับเป็นความผิดที่ไม่มีใครบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่อะไรฮะทำตัวเองนะครับนะเป็นพูดเองเป็นหมิ่นนะองค์พระมหากษัตริย์นะพระราชินีรัชทายาทเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนคือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเสนอนิรโทษกรรมให้ตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องผมก็เลยท้าให้คุณธนาธรคุณปิยบุตรแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนมาดีเบตกับผมว่าควรจะนิรโทษกรรมมาตรา112หรือไม่ก็เหตุอะไรนะครับแต่ท้าไปแล้วเขาก็ไม่มาใช่ครับ อย่างเช่นคุณธนาธรเนี่ยโอกาสเข้าคุกสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณธนาธรอาจจะต้องหนีคดีไม่มีตะกินอยู่นะ
นะสูงมากนะครับทีมข่าวฮอตโซเชียลยังคงจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ